ความสูงมันกำลังดีเลยแล้วก็เหวี่ยงหัวแบบนี้โอ้โหมันเข้ากันมากนะครับ KF602 กับ SVM145 เป๊ะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนรถไฟนะครับแล้วก็รอบนี้มาอยู่ที่บึงเดิมเนาะพร้อมกับอุปกรณ์ใหม่คือเจ้าตัวนี้นี่เองนะครับก็คือมีขาตั้งนะครับของ Siri เป็นโมโนพอดรุ่น SVM145 มาประกบคู่กับหัวบอล KF602 ของ Hepit นั่นเองนะครับชุดนี้ผมว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างลงตัวนะครับน้ำหนักอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าเรื่องการพกพาการเดินถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างที่หลายๆคนรู้แหละครับว่าถ้าเป็นโมโนพอดอะการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายมันจะค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วมันก็จะมีข้อดีข้อเด่นที่แตกต่างจากไทรพอดที่เราใช้กันมาเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเจ้าขาตั้งตัวนี้ให้ฟังว่าตัว SVM145 เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็การใช้งานระหว่างไทรพอดกับโมโนพอดในส่วนตัวของผมที่รู้สึกมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวขาตั้ง Siri SVM ตัวเนี้ยมี2รุ่นก็คือ145แล้วก็165เนาะ145เนี่ยก็คือความสูงยืดสุด145นะครับส่วนรุ่น165ความสูงยืดสุดก็คือ165นะครับตัวนี้เป็น145ประกบหัวบอลติดกล้องผมสูง180ดูสิครับระยะคือพอดีมากๆเลยนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยควรต้องเป็น165หรือเปล่าแต่พอใช้งานจริงนะครับมัน145เนี่ยมันยืดมาคือเพียงพอเลยกับระยะตาในการส่องตัวนี้นะครับคือใช้ได้อย่างไม่มีปัญหาหรือใครอยากได้สูงไป165ก็ได้เหมือนกันเหลือดีกว่าขาดนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของราคานะครับตัว145เนี่ยราคา 8,900 บาทเนาะส่วน165เนี่ยราคา 15,000 หรือ 19,000 บาทโดยประมาณถ้าใครสนใจลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ร้านกล้องสีชมพูซูมคาเมร่าครับแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ส่งเจ้าขาตั้งตัวนี้มาผมได้ทดลองใช้แล้วก็มารีวิวให้เพื่อนฟังกันนะครับลองไปดูwebzoomcamera.net แล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับลองไปดูกันได้เจ้าตัวนี้ขาตั้งตัวนี้ยืดสุดอย่างที่บอก145เซนเนาะหดสุดเหลือประมาณ78เซนนะครับก็ไม่สั้นก็ต้องบอกเลยว่าไม่สั้นแต่การเคลื่อนย้ายค่อนข้างสะดวกมีขาเดียวเนาะนี่ครับอันนี้ก็คือขาตั้งทั้ง2ตัวในซีรีส์ SVM นะครับก็จะเป็นของตัว Siri Rapid System นะครับ Quick Release ที่เป็นตัว SVM 145แล้วก็165คือตัวนี้ดูความสูงที่แตกต่างกันอ่ะเดี๋ยวผมถอดเพลทให้ดูก่อนนะครับของตัว145จะสูงประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นตัว165แบบไม่มีเพลทจะสูงประมาณนี้ผมสูง180ลองดูครับว่าโอเคไหมตัวไหนที่น่าจะพอดีมากกว่ากันนะครับเอาจริงๆสูงอ่ะเราหดได้แต่ถ้าเตี้ยเรายืดไม่ได้ยกเว้นเขาจะมีขายตัว extension นะครับอีก30เซนเอามาต่อเพิ่มได้พันกว่าบาทเนาะลองดูอ่ะอันนี้คือตัว165แล้วก็ตัว145ยืดสุดพร้อมใส่หัวบอลจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมยืนลักษณะนี้180นะถ้าติดกล้องเข้าไปคือพอดีเลยสำหรับเจ้าไซส์ตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัว165ก็จะสูงไปนิดนึงเพียงแต่ว่าเราปรับรถได้แค่หมุนคลิกเดียวง่ายมากๆนะครับยืดแค่นี้เองเนาะนี่สมมุติเรามาแบกมาปุ๊บอันนี้หดสุดใช่ไหมครับหดสุดแค่นี้นะพร้อมกลางขาลองดูนะมาเป็นแท่งแบบนี้นะมาเป็นแท่งประมาณนี้เนาะพอถึงเวลาเราจะกางถ้าเราตั้งขาก็กางขาออกมันมีแกร็กของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็บิดขาที่ยืดออกล็อกหมุนแล้วก็ตั้งได้เลยอันนี้รวดเร็วมากๆหรือถ้าใครไม่อยากกางขาก็กดตัวสีน้ำเงินครับแล้วก็พับเก็บเข้าไปได้แล้วก็ด้านล่างมีเป็นยางนะครับแล้วก็เป็นขาจิกซ้ายให้ดูแบบนี้นี่ครับหมุนอย่างนี้ปุ๊บขาจิกซ้ายมันจะออกมาเห็นไหมครับง่ายมากเลยพอเก็บก็หมุนกลับเข้าไปเอ้ยอันนี้ดีผมชอบหมุนเก็บเข้าไปอย่างง่ายดายคือต้องบอกว่ามันเป็นขาตั้งที่ค่อนข้างสะดวกนะครับติดตัวเดินไปเนี่ยเป็นแบบเคลื่อนที่เร็วอันนี้ผมว่าค่อนข้างโอเคเลยเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะให้ได้ความ stable มั่นคงจริงๆยังไงก็ต้องไปที่ tripod ครับโดยเฉพาะใครที่ถ่ายสายกลางคืน slow shutter ตั้ง speed shutter นานๆผมว่า3ขาหรือ tripod น่าจะตอบโจทย์ตรงนี้มากกว่า
เพราะว่าตัวนี้มันเป็น3ขาช่วยจริงแต่ว่ามันก็คงไม่ได้มั่นคงแข็งแรงเหมือนกับตัวไตรพอดเนาะตัวนี้จะมีอาการเช็คการสั่นอะไรได้มากกว่าถ้าเกิดใครถ่ายดาวถ่ายกลางคืนนะครับสปีดชัตเตอร์นานๆผมว่าไปไตรพอดน่าจะตอบโจทย์มากกว่าแต่ถ้าใครถ่ายกีฬาถ่ายสปอร์ตกลางแจ้งนะครับเอาแค่ช่วยพยุงเลนตั้งได้บ้างนิดหน่อยผมว่าโมโนพอดตอบโจทย์ตรงนั้นมากๆเลยนะครับเหมือนที่ผมได้ลองเอาไปใช้มา 2-3 วันเนาะก็เดินพกเดินแบกอะไรต่ออะไรเนี่ยคือโลครึ่งอย่างเงี้ยมันเบามากเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะไปหาหัวบอลหรืออะไรที่มันเบาๆมาใส่เพิ่มเติมเพื่อเน้นเบาด้วยก็ได้หรือถ้าใครอยากได้คุณภาพนะครับแล้วไปถ่ายนกอยากได้หัวบอลที่แพนได้อย่างมั่นคงผมก็แนะนำตัวนี้ครับ Happy KF602 ตัวนี้นะครับเทรดก็คือใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะครับปลดล็อกปลดหนืดอันเนี้ยเป็นหัวบอลปรับได้หมดเลยตัวนี้ดีมากๆนะครับที่เราไปลองใช้มาเบี่ยงถ่ายนกก็สนุกดีนะครับคือตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวซีรุย Rapid System SVM 145และ165นะครับอันนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูว่าน่าจะชอบตัวไหนแบบไหนเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเรื่องตัวแพ็คเกจที่เขาให้มาอันนี้เป็นถุงใส่นะครับถุงใส่มันจะยาวกว่าขาตั้งตอนพับเก็บแล้วเล็กน้อยเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยใส่หัวบอลเข้าไปใช่ไหมครับหัวบอลมันเลยขึ้นมาไม่ต้องคอยถอดเก็บทุกรอบและด้านบนเป็นนิ่มๆอย่างนี้นะครับเอาไว้ป้องกันแล้วก็ใส่หัวบอลเข้าไปพร้อมกับตัวขาตั้งได้เลยจะได้แบบกันริ้วรอยกันกระแทกได้ด้วยก็อันนี้คิดมาแล้วอันนี้ดีนะครับแล้วก็มีที่ติดร้อยสายสะพายตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ดู Rapid System Monopod ซีรุยตัวนี้นะในแพ็กเกจก็หรูหรานะครับผมว่าใช้ได้เลยทีเดียวมีกล่องกระดาษเนาะมีซองพลาสติกแบบหนาซองพลาสติกแบบบางแล้วก็ถุงใส่แล้วก็มีพวกน็อตไขควงสายสะพายต่างๆมาให้ด้วยนี่นะครับอันนี้ก็คือของซีรุยประมาณนี้มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวกลับไปดูที่สวนรถไฟกันและที่มากกว่านั้นนะครับเขามีชื่อว่า Rapid ด้วย Rapid แปลว่าเร็วแปลว่า Quick แปลว่า Fast นะครับเพราะฉะนั้นการถอดหัวถอดขาไปใช้งานมีหลายรูปแบบนะเดี๋ยวผมถอดตรงนี้ให้ดูง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะครับเห็นตรงข้อตรงนี้ไหมครับข้อตรงนี้ถ้าเรากดลงนะครับเลื่อนลงนี้ปุ๊บเราดึงตรงนี้ขึ้นได้เลยถอดหัวได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะใส่ก็ใส่กลับเข้าไปได้เลยเหมือนกันตัวนี้นะครับสำหรับใครที่คิดถ้าซื้อขาตั้งแล้วต้องมีหัวบอลอีกเหรอก็ต้องบอกเลยว่าใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้อันนี้แล้วแต่รูปแบบการใช้งานของเพื่อนๆนะครับถ้าถ่ายกีฬาถ่ายรถแข่งแพนแนวนอนอย่างเดียวไม่ได้อะไรมากผมว่าไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้เพราะเขามีสกรูตรงนี้สามารถติดกับกล้องได้เลยนะครับแล้วก็ตรงที่ด้านล่างนะครับเหมือนเป็นหัวบอลไกลๆอยู่ด้านล่างให้เราปรับโยกองศาได้นี่คือตัวนี้หนึ่งตัวเนาะแล้วก็อีกตัวนึงเดี๋ยวให้ดูมันมีตรงนี้ด้วยสำหรับการใช้งานเลยนะเห็นตรงนี้มีด้านบนแล้วนะครับเห็นด้านบนเนาะแล้วก็ด้านล่างเห็นไหมครับมีอันนึงเหมือนกันตัวนี้กดปึ๊ดถอดอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถ่ายต่ำเราถอดตัวบนถอดตัวล่างมาใส่ต่อกันแล้วก็ถ่ายมุมต่ำเป็นเทเบิลท็อปเป็นตั้งโต๊ะเป็นอะไรเงี้ยได้เลยนะผมว่าสารพัดประโยชน์มากๆแล้วก็รับน้ำหนักได้ประมาณ10กิโลเนาะโดยทั่วไปผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาสำหรับการใช้งานยกเว้นบางคนที่ใช้พวกซูเปอร์เทเลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าการวางตำแหน่งเนาะระวังตำแหน่งมือกับตำแหน่งจับไว้แบบนี้ถูกไหมครับบางคนน่ะชอบกดทิ้งน้ำหนักลงเพราะนั้นมันอาจจะเกิน10โลก็ได้อาจจะเกิดแบบด็อกแดกด็อกแดกอะไรหรือเปล่ายังไงนี้ต้องลองดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแค่แตะแล้วพากล้องไปโดยทั่วไปตรงนี้ไม่มีประเด็นอะไรเลยสามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้ค่อนข้างโอเคก็หมุนล็อกนะครับสำหรับเจ้าขาตั้งตัวนี้แล้วก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบานะครับเพียงโลครึ่งแล้วก็มีห่วงตรงนี้มาให้ด้วยเผื่อสมมติเปลี่ยนเลนหรืออะไรต่ออะไรกลัวมันหล่นอ่ะคล้องแขนไว้ก็อยู่แล้วตัวนี้ไม่หล่นแล้วนะครับเห็นไหมโอเคมากๆเลยตัวนี้แล้วการเดินการอะไรก็ค่อนข้างสะดวกเพราะว่ามันเป็นโมโนพอดเนาะขาเดียวเดินแบกขึ้นไหล่ชิวๆนะครับแต่ถ้าจะเอาความมั่นคงไปไตรพอดดีกว่าอันนี้แนะนำนะครับก็คือตัวนี้ SVM145ของซีรุยนั่นเองชื่อรุ่นเต็มๆเขาเป็นซีรุย Rapid System SVM 145ใครสนใจลองไปดูกันได้ครับที่ร้านกล้องสีชมพูซูมคาเมล่าเนาะยังไงฝากไว้ถ้าเราลองเทียบขาตั้งเนาะอย่างเช่น Happy W28 ตัวนั้นอะพอพับเก็บเหลือนิดเดียวนะครับน้ำหนักมันโลนิด
เบากว่าตัวนี้พับเก็บเล็กกว่าตัวนี้สำหรับการเดินทางใส่กระเป๋าตัวนู้นดีกว่าเล็กกว่าเบากว่าเนาะแต่เวลาการใช้งานต้องมาปลดขานู่นนี่นั่นตัวนี้สามารถทำได้อย่างคล่องตัวแล้วก็รวดเร็วมากกว่าก็ไปลองดูกันใครสนใจนะครับซิลุยรับผิดซิสเต็ม SBM 145แล้วก็165ถ้าสนใจก็ไปลองหาซื้อดูกันได้เนาะใครสนใจเริ่มถ่ายนกนะครับอยากได้ข้อมูลอยากได้ไอเดียอะไรยังไงก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาชวนคุยมาทักทายกันได้หรือใครอยากเรียนพื้นฐานนะครับการใช้กล้องการถ่ายรูปนะแบบเดินคุยกันไปสอนกันไปอธิบายกันไปก็ทักมาได้เหมือนกันผมรับสอนอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดอีกทีนึงเนาะยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย